คนมีฝันค่ะคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันเดิมหรือเปล่ารายการของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปถึงความฝันเดิมที่มีเอาไว้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ขาตอนนี้ปัจจุบันเอาปัจจุบันก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช่ไหมคะเดิมมีความฝันไหมคะว่าเอ้ยเราโตขึ้นมาจริงๆแล้วเราจะมาทำอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่ครับไม่ได้คิดเลยแล้วเดิมมีความฝันว่าจะทำอาชีพอะไรคะพี่อยากขายของมากกว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยได้ลองค้าขายหรือได้ลองทำอะไรบ้างไหมคะลองอยู่ครับลองหลายอย่างอยู่แต่ไม่ค่อยดีครับเป็นพวกถ้วยพวกจานกระเบื้องอะไรชั้นที่ใช้ในครัวเรือนนี่ครับไม่ไหวซื้อมาแล้วมันขายแล้วมันขาดทุนนี้เหรอครับพี่มันก็ไม่ขาดทุนแล้วแต่ว่ามันเหนื่อยมันทำไม่ไหวครับเนื้อมันหนักทำคนเดียวด้วยไงแล้วเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่ทำอาชีพอะไรมาบ้างคะก็ทำเกี่ยวกับพวกไอ้เน็กเซนเจอร์ทำงานใช่แล้วก็ทำผ้าเป็นช่างตัดผ้าช่างตัดผ้าด้วยใช่ครับมานับมาถึงปัจจุบันนี้พี่ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะเนี่ยทำมานานแค่ไหนแล้วคะพี่เกือบ20ปีแล้วครับเกือบ20กว่าปี10กว่าปี10กว่าปีครับผมฝันเดิมของพี่นะคะตอนนี้มันยังมีอยู่ไหมคะพี่ยังมีอยู่ครับยังอยากค้าขายอยู่ใช่ครับแล้วก็คิดว่าฝันนั้นพี่ยังจะคงทำให้สำเร็จไหมคะจะทำอยู่จะทำค้าขายอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะขายอะไรก็ขออวยพรให้พี่ทำฝันนั้นให้สำเร็จนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นอีกหนึ่งความฝันนะคะเป็นความฝันเดิมที่บางครั้งเราอาจจะเคยมีอยู่แต่บางทีเราอาจจะลืมไปแล้วหลายๆคนมีความฝันนั้นแล้วยังคงเก็บความฝันนั้นไว้เพื่อที่จะทำให้มันสำเร็จนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความฝันค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้คนมีฝันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ